Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3? Leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give I'm on the floor. สวัสดีครับพบกับUse Report นะครับในรูปแบบของคลิปวิดีโอนะครับโดยนิตยสาร Lighting และผมเขมรัตน์สุธรรมวาทครับทีมงานของเรานะครับได้มีการทดสอบนะครับก่อนที่จะสรุปผลและก็รีวิวกันในคอลัมน์ของ Use Report เป็นประจำครับตัวแรกที่จะพูดถึงนะครับก็คือเจ้ากระป๋องเล็กนี้นะครับกระป๋องสีทองเล็กๆคือ T-Bond Super Chain Loop นะครับซึ่งคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็จะมีหลักๆเลยก็จะเป็นเหมือนสารหล่อลื่นทั่วๆไปนะครับก็จะต้องมีความเกาะติดผิววัสดุได้ดีนะครับมีความทนทานต่อน้ำนะครับแล้วก็ให้การหล่อลื่นที่ซึมลึกถึงข้อต่อของโซ่นะครับเท่าที่เราได้ทำการทดสอบกันแล้วเนี่ยในเรื่องของประสิทธิภาพที่โดดเด่นนะครับที่อยากจะนำเสนอมากๆเลยก็คือการยึดเกาะผิวโลหะของสารหล่อลื่นตัวนี้ครับเพราะว่าเท่าที่เราได้ทำการทดสอบกันมาเนี่ยเปรียบเทียบนะครับกับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหล่อลื่นหรือว่าเป็นสเปรย์อเนกประสงค์ซึ่งนิยมใช้กันทั่วไปนะครับเมื่อเทียบกับT-Bond Super Chain Loop แล้วเนี่ยเห็นชัดเลยครับหลังจากฉีดพ่นเข้าไปเนี่ยการสะบัดกระเด็นของตัวอื่นเนี่ยสารหล่อลื่นอื่นทั้งสเปรย์อเนกประสงค์แล้วก็น้ำมันเครื่องเนี่ยจะกระเด็นออกมาทันทีนะครับแต่ว่าT-Bond Super Chain Loop เนี่ยกระเด็นออกมาน้อยมากและแห้งสนิทคือไม่มีกระเด็นออกมาเลยหลังจากที่ฉีดพ่นทิ้งไว้5นาทีครับซึ่งถือเป็นคุณสมบัติเด่นที่ยอดเยี่ยมมากของสเปรย์สำหรับหล่อลื่นโซ่ยี่ห้อนี้ครับครับกระป๋องใหญ่นี่ก็คือ T-Bond Super Cleaner นะครับซึ่งแนะนำให้ใช้ควบคู่กันไปนะครับทำไมถึงต้องใช้คู่กันนะครับใครที่ล้างรถตัวเองเนี่ยจะน่าจะรู้นะครับว่าโซ่ที่มันสกปรกจากคราบยางเหนียวๆนี่มันล้างออกได้ยากมากนะครับซึ่งภายในกระป๋องของเจ้าT-Bond Super Cleaner นี่ครับก็จะเป็นสารเคมีในการชะล้างนะครับประกอบกับว่ามันมีแรงดันสูงนะครับเวลาที่ฉีดออกมาเนี่ยแรงดันแล้วก็ตัวสารเคมีเองเนี่ยมันก็จะทำการชะล้างสิ่งสกปรกให้หลุดออกไปได้ง่ายมากนะครับซึ่งในการชะล้างประสิทธิภาพสูงเนี่ยมันจะไม่ส่งผลเสียต่อวัสดุที่เป็นยางนะครับแน่นอนฉะนั้นโซ่โอริงก็สามารถใช้ได้นะครับและอีกหนึ่งคุณสมบัติเด่นนะครับก็คือมันเป็นสารที่ระเหยตัวแห้งได้ไวมากนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับเนื้อหาแล้วก็รายละเอียดนะครับท่านสามารถติดตามได้จากนิตยสาร Lighting นะครับฉบับที่218เดือนพฤศจิกายน2556นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ